างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ประชาชนเริ่มจะทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อจะเตรียมตัวทำงานในวันจันทร์นี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นรถลาหลายเส้นทางเนี่ยเริ่มจะติดแล้วนะคะทางรองผบ.ตร.ก็เลยสั่งทุกพื้นที่นะคะในการเตรียมรับมือประชาชนที่เดินทางกลับกรุงเทพในช่วงระหว่างวันที่16ถึง18เมษายนนี้โดยเตรียมเปิดช่องทางพิเศษนะคะรองรับการระบายรถแล้วก็พอใจเรื่องของอุบัติเหตุที่บอกว่าลดลงกว่าปีก่อนค่ะเรื่องนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสนะคะรองผบ.ตร.รับผิดชอบงานด้านการจราจรก็พูดถึงการเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วก็ในส่วนของการไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานะคะโดยบอกว่าจากการคาดการณ์ของกองบังคับการตำรวจทางหลวงเนี่ยพบว่าประชาชนจะทยอยเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดก็คือตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วก็ยาวต่อเนื่องไปจนถึง18เมษายนโดยคาดว่าสภาพการจราจรก็จะมีปริมาณรถเนี่ยมากแล้วก็อาจจะติดขัดในหลายจุดด้วยกันในช่วงเวลาดังกล่าวโดยเฉพาะถนนมิตรภาพพหลโยธินสายเอเชียทั้งนี้ได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เนี่ยนะคะเตรียมกำลังรับมือการเดินทางของประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าวไว้แล้วแล้วก็เตรียมเปิดช่องทางพิเศษเพื่อเร่งระบายรถในจุดที่มีปัญหาการจราจรติดขัดส่วนการดูแลป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยลดลงและจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดจนเป็นที่น่าพอใจทั้งนี้ในช่วงเวลาที่เหลือก็มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกพื้นที่เพิ่มความเข้มงวดนะคะในการที่จะบังคับใช้กฎหมายก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุมากขึ้นในช่วงสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์แล้วก็วันหยุดยาวนี้ด้วย